ทนายนายกรัฐมนตรีเตรียมยื่นคำคัดค้านมติปปช.ไม่เพิ่มพยานสองปากทั้งที่เป็นพยานสำคัญระบุนะคะว่าเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมขณะที่นายกรัฐมนตรีใช้เวลาวันหยุดเก็บตัวที่บ้านพักค่ะจากกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติไม่ให้เพิ่มพยานในคดีรับจำนำข้าวตามที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ร้องขอไปนั้นล่าสุดนายบัญชาปรมีสนาพรทนายความส่วนตัวนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าได้รับมอบหมายให้เขียนคำคัดค้านมติของปปช.เพื่อให้ปรากฏอยู่ในสำนวนโดยจะมีเนื้อหาหลักว่าการที่ปปช.ได้ตัดพยานซึ่งมาจากข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองประกอบด้วยนายสมชัยสัจพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และนายอัมพลกิติอัมพลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นพยานที่มีน้ำหนักพอที่จะพิสูจน์ว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ละเลยและเพิกเฉยตามที่ปปช.กล่าวหานั้นเป็นการกระทำที่เข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมของปปช.ข้อ29ส่วนจะมีการดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาต่อไปขณะเดียวกันในวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรียังใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวอยู่ภายในบ้านพักและถือเป็นการพักข้อเท้าซ้ายที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่รวมถึงติดตามสถานการณ์ต่างๆด้วยโดยมาตรการรักษาความปลอดภัยยังคงเดิมไม่มีการเพิ่มกำลังหน่วยรักษาความปลอดภัยแต่อย่างใดค่ะ